ค่ะสวัสดีค่ะซิกวันเจอกันหลายงานแล้วไม่เคยมีโอกาสได้คอมเมนต์วงนี้เลยไปตกที่พี่ต้นตลอดเลยก็คือวันนี้มีคนใหม่ด้วยใช่ป่ะอ่ะฮะก็เลยแบบทุกที่อ่ะคือด้วยความที่แบบเป็นคนเก่าอ่ะวันนี้ไม่ได้เป็นคนใหม่เลยเห็นชาร์ตว่าแบบวันนี้คือเต้นได้ไม่เท่างานก่อนด้วยความที่แบบไลน์มันไม่เท่ากันด้วยแล้วก็เหมือนแบบเขาไม่ได้เหมือนแบบซ้อมกับวงมาแบบนานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องปรับอันนี้มาช่วยหรือว่าแบบมาอยู่เลยมาช่วยใช่ไหมมันก็เลยเหมือนแบบมันดูไม่เป็นไลน์วงเราอ่ะนึกออกใช่ปะเหมือนแบบรีบซ้อมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะฮะทีนี้ก็หลักๆก็แบบที่เห็นจากหลายๆงานคือท่อนฮุกที่แบบเราใช้ขาอ่ะฮะเรารู้สึกว่าแบบมันยังไม่แบบเป๊ะทั้งแบบคือทุกคนอ่ะมันยังไม่มีความแบบยกอะไรคือไลน์มันไม่ค่อยชัดคือมันมีคนที่ชาร์จกับคนที่ไม่ชาร์จอะไรเงี้ยอยากให้มันแบบจังหวะแบบจังหวะที่ใช้ขาเรายกขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าขยับอะไรเงี้ยให้มันแบบเป๊ะๆไปเลยอยากให้ไปลองดูคลิปแล้วก็แบบกลับไปดูอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนแบบที่เห็นทุกงานเหมือนกันคือเราแบบทั้งเพลงอ่ะดีหมดชอบแบบไปเต้นไปพร้อมกับแบบท่อนแรกๆอ่ะท่อนเปิดคือเต้นเป็นเวฟเลยอ่ะแบบไม่แบบแทบจะทุกงานเลยนะที่เราเห็นแบบไม่พร้อมกันอ่ะเหมือนแบบพอเต้นคู่กันหรือเต้นสามคนหรืออะไรเงี้ยไม่พร้อมแต่พอเต้นรวมกันอ่ะกับเต้นพร้อมกันอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอ่ะฮะทีนี้เราอันนี้ชมแล้วกันเราชอบฟิลของคนเนี้ยมากเลยอ่ะคือทั้งฟิลทั้งอินเนอร์คือไม่ว่าเขาจะเต้นจะลิปซิงค์ท่อนเขาหรือเขาจะเดินหรือจะอะไรอย่างเงี้ยคือทุกท่อนทั้งเพลงตลอดทั้งเพลงแต่ต้นจนจบอ่ะคือเขามีความคีบลุคของความเป็นศิลปินคือดูดีตลอดทั้งเพลงอ่ะแม้จะไม่ใช่ท่อนของเขาเองอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากชมไว้แบบเป็นตัวอย่างสำหรับวงเราแล้วก็วงอื่นด้วยอยากให้แบบดูเขาไว้อะไรเงี้ยว่าแบบมันทำให้แบบดูดีฮะไงก็ขอให้โชคดีค่ะขอขอบคุณพี่โค้กค่ะแล้วก็ขอให้ซิกบรัช